ซ้อมกระสอบทรายไว้ขึ้นช็อกกับใครนี่ครับก็ซ้อมประจำวันทุกวันอยู่แล้วฮะหลังจากออกกำลังกายอ๋อใส่มาตั้งแต่เด็กนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของเสแดงนะครับครับปกติเสแดงนี่เป็นนักมวยด้วยหรือเปล่าฮะก็ชกมวยตอนเด็กอ๋อมวยนักเรียนครับมวยนักเรียนแล้วฮะน็อกคู่ต่อสู้เมื่อกี้ลาแล้วไหมครับส่วนใหญ่สู้ข้างนอกส่วนใหญ่สู้ข้างนอกนะครับตัวเล็กครับเพราะอะไรฮะตัวเล็กแต่ใจสู้แต่ใจสู้เด็กพุทธารามจะค่ายมวยเยอะเด็กพุทธารามราชบุรีอ๋อเสแดงนี่คนพุทธารามราชบุรีครับแล้วก็ลูกทหารช่างราชบุรีอ๋อคุณพ่อเป็นทหารช่างทหารช่างเหรอฮะฮะโอ้โหแล้วเลือดทหารฝังอยู่ในจิตวิญญาณและสายเลือดเลยฮะครับมันตระกูลเจ้าพญาจุฑาธิราชที่อยู่ราชบุรีก็ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งก็ทหารต้นตระกูลกันแล้วครับครับโอ้จะดูหน่วยก้านดูการตั้งกากมวยเมื่อกี้ใช้ได้นะฮะมันเป็นพื้นฐานคนไทยต่อยมวยเป็นทุกคนลูกหลานนายขนมต้มแล้วเด็กพุทธารามมันค่ายมวยเยอะอ๋อครับเขาก็ชอบชกมวยกันเด็กๆสมัยก่อนรุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยชกเลยรุ่นเก่าโอ้นี่อย่างเสแดงนี่ทั้งสายเด็กนี่ชกกันไม่เว้นแต่ละวันเลยมั้งครับครับมีเรื่องกันบ่อยไหมครับกับเพื่อนๆหมู่ๆนี่ฮะชกต่อยกันเที่ยวกันเนี่ยเที่ยวในตามบ้านนอกตามตลาดตามบ้านนอกนี่เขาจะชกกันเวลาคล่องใจเขาไปชกกันเขาก็เตะกันทุบๆทุบๆทุบๆธรรมดาครับธรรมดากีฬาลูกผู้ชายโอ้งั้นเส้นทางเสียแดงเนี่ยบู๊ตั้งแต่เด็กๆมาเลยเพราะว่าแต่กระสอบทรายเนี่ยมันได้ท้องอ่ะเพราะมันการที่ท้องมันบิดเนี่ยมันทำให้เราไม่มีพุงด้วยครับโอ้เห็นเสียแดงนี่ฟาดแข้งนี่ปาดหนักมากนะฮะมันไม่มีพุงทำให้พุงไม่ออกที่ตอนแต่กระสอบทรายนี่นึกถึงใครหรือเปล่าฮะก็มีนึกถึงไม่ได้ยังไงแต่อย่าพูดเลยดีกว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนเลยเพราะว่าต้องนึกถึงเหมือนกันโอ้แต่ว่าดูพละกำลังเสแดงในวัยเท่าไหร่นะครับปีนี้อายุ52โอ้52ปีแล้วครับ52นี่นะฮะโอ้แต่ดูครับดูชั่วทรงหน่วยกล้าเนี่ยฮะรักษาโอ้ยังบึกเลยฮะครับยังรักษาด้วยการเล่นกีฬามวยชกกระสอบทรายครับอ๋อแล้วนอกจากชกกระสอบทรายบอกมีอะไรนะครับผมวิ่งเสร็จก็รอบค่ายทหารเนี่ยก็จะต่อยยกลูกเหล็กยกลูกเหล็กแล้วก็ชกกับศอกชกกับศอกวันละนาทีนาทีครับหรือเป็นชั่วโมงไหมฮะก็เป็นตั้งแต่ออกมันก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็เสร็จหมดละชั่วโมงครึ่งก็เสร็จอ๋อครับไปยกลูกเหล็กตรงไหนครับลูกเหล็กเนี่ยเดี๋ยวไปดูลูกเหล็กสีแดงหน่อยนะครับลูกเหล็กเอ็กเครื่องมือออกกำลังกายนี่เป็นแกะมาจากชิ้นส่วนรถถังตรงไหนหรือเปล่าครับพี่ฮะซื้อมานานแล้วเป็น20ปีแล้วในใช้ชุดเดิมโอ้โหนี่แต่ออกกำลังกายนี่ทุกเช้าเลยเร่งกล้ามครับโอ้โหดูหน้าอกครับดูแผ่นอกเสแดงสิครับโอ้โหชายชาตินักรบโอ้เร่งกล้ามนี่มากี่ปีครับเสแดงครับตั้งแต่เด็กฮะตั้งกับเป็นนักเรียนในร้อยฮะนะฮะแต่มันตัวเล็กมันไม่มีขึ้นหรอกครับก็เล่นเล่นเอากำลังเฉยๆแต่ไอ้ของเล่นเนี่ยเราเล่นน้ำหนักเท่าเดิมอายุเยอะขึ้นแต่เล่นน้ำหนักเท่าเดิมมันผ่านเพดานนะฮะถ้าเกิดน้ำหนักเท่าเดิมแล้วอายุเยอะขึ้นแล้วก็เลยยกได้เท่าเดิมถือว่าแข็งแรงนะฮะนอกจากหมอถือว่าปึ๊กฟิตเปี้ยหมอสั่งเลิกเมื่อไหร่เราค่อยว่าถ้าเกิดหมอห้ามเกิดมันยอกเชิญแต่ว่ามันถึงการเวลาที่แต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอย่างกิโลให้ยกเนี่ยผมก็จำไม่ได้แต่หนักนะ20 กิโล 30 กิโลนี่ได้นะโอ้โหแล้วเคยประกวดขึ้นเวทีประกวดถ่ายงานบ้างไหมครับเสแดงครับไม่มีกล้ามหรอกไอ้นี่แบบกล้ามเด็กๆเล่นเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อการลบโดยเฉพาะเลยมั้ยฮะไม่ก็ออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วแต่ลบก็กินภาษีแล้วตอนเนี่ยเลี้ยงทหารพันวันใช้งานวันเดียวต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมมีค่าศึกศัตรูเมื่อไหร่ลุยได้เลยลบได้เลยไม่ต้องมาเพาะกล้ามเพาะกายวันนั้นไม่ได้เรียกกองหนุนเข้าก็ลบได้เลยลงสนามลบได้เลยเข้าสู่สมรภูมิได้เลยบอกนอกจากเรื่องกล้ามมาจากไปกระสอบทรายภารกิจอีกอย่างของเสแดงคือฝึกภาคสนามก็จะฝึกโชว์ให้ว่าเมื่อนุ่มๆเนี่ยฝึกยังไงแต่วันนี้ไปควงไม่ได้ละก็ไม่ได้ควงปืนมาให้ดูหลายสิบปีแต่ว่าลีลาเสแดงยังไร้เหลือเดี๋ยวจะควงให้ดูโอ้โหอดีตหัวหน้าที่ไปบัตรการลบในสนามและภูมิลบหลายสนามและภูมิลาสังหารลาสังหารเลยนะฮะรีลาหน่วยกล้าในการออกศึกสงคราม